เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามตามนโยบายรัฐบาลและพบปะประชาชนหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างมูลค่าการยกระดับรายได้พร้อมย้ำถึงการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้ติดตามแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟสายแม่กลองวงเวียนใหญ่มหาชัยบ้านแหลมแม่กลองระยะทางกว่า66กิโลเมตรได้จัดทำแผนงานโครงการและออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วรวมถึงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงครามระยะที่1ทั้งตลาดริมแม่น้ำสถานีรถไฟแม่กลองและตลาดร่มหุบต้องใช้งบประมาณปี2567มาดำเนินการยืนยันจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีความสุขเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวสมุทรสงครามและที่อื่นด้วยอะไรที่หนาเรื่องรวมผมจะไปพิจารณาบริการเราต้องอยู่ด้วยความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันและเข้าใจกันผมมายืนตรงนี้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ที่จะทำให้พวกพี่น้องทุกคนมีความสุขผมเห็นรอยยิ้มมีความสุขก็โอเคอะไรที่ทำได้อะไรที่สามได้อะไรผมก็จะสั่งการลงไปเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวด้วยว่าได้นั่งรถไฟมาตรวจราชการรู้สึกดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นและเชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนรับฟังนโยบายสำคัญเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป